ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับของพ่อกับเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับแพ็คไอคอนิกโมเมนต์นะฮะกับ3สุดยอดนะครับผมนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิกฮะคาร์ลไฮน์ ลูมินิเก้นะครับผมมาสเตอุสแล้วก็นักเตะมาอย่างฮาซานซาลิฮามิซิดนั่นเองนะครับจะเก่งขนาดไหนก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยฮะโรธามัสเตอุสนะฮะค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่94เมื่อเลเวลตันนั่นเองนะครับส่วนสไตล์การเล่นนะครับจะมาในออเชสเตเตอร์หรือว่ากองกลางสายซุ่มนะฮะทำหน้าที่ทั้งดักบอลแล้วก็เติมเกมบุกอยู่ตลอดเวลานะครับเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งถนัดทั้งหมดเลยนะฮะกองกลาง3กองหลัง1แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสกิลนะครับครบ10สกิลในการใช้งานทั้งการจ่ายบอลแล้วก็เน้นไปที่การยิงประตูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนสกิลกองหลังก็มีเช่นเดียวกันนะฮะเรียกว่าครบทุกด้านจริงๆฟอร์มการเล่น8มีความอึดนะครับความเร็วเนี่ยมีพอประมาณนะแต่ว่าเรื่องของการโยนบอลยาวค่อนข้างแม่นลูกตั้งเตะทำได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีความพิ้วคลองบอลเลี้ยงบอลดีแถมยังมีเกมรับการเข้าสกัดที่ค่อนข้างสูงส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของการเตะแรงเต็ม99ไปเลยและก็ยังมีในเรื่องของการจบสกอร์อยู่ที่90นั่นเองนะครับเมื่อหยิบเอาเล่นกับ FC Bayern Munich นะฮะแน่นอนว่าค่าพลังโดยรวมของเขาจะแตะที่97นั่นเองนะครับส่วนลูกตั้งเตะนะฮะแล้วก็ความพิ้วเนี่ยก็กล้ากระโดดขึ้นมาอยู่ที่98แล้วก็97กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีภาพรวมที่ค่อนข้างดีมากตัดเรื่องของผู้รักษาประตูออกไปการมงพลังกระโดดการเลี้ยงบอลนอกนั้นมีครบมากๆเลยนะฮะเขาเคยมาเป็นตำนานไปก่อนหน้านี้นะครับ1ครั้งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะสิ่งที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือสกิลเนี่ยมีมากกว่า2สกิลนะครับนั่นก็คือสกิลการยิงไกลแล้วก็อะโครบาติกฟินิชชิ่งหรือว่าเป็นสกิลในการยิงที่แบบว่าหลากหลายหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นตีลังกาเตะวอลเลย์อะไรแบบนี้นะครับส่วนค่าพลังนะครับก็บวกกันไปเกือบทุกค่าพลังนะฮะค่าพลังที่บวกเยอะๆก็จะเป็นการจบสกอร์ยิงคมขึ้นบวก8กันเลยทีเดียวนะครับเตะแรงขึ้นเลี้ยงบอลได้ดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับผมทั้ง2แบบนี้นะฮะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับมัสเตอุสนะครับผมแบบตำนานธรรมดาเนี่ยเขาจะเล่นในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมหรือว่าเป็นกองกลางสายขยันที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นเองนะครับมาต่อกันที่คาร์ลไฮน์ ลูมินิเก้กันบ้างนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่98เมื่อเลเวลตันนะฮะเล่นได้ทั้งหมด5ตำแหน่งด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่ากองหน้าเนี่ยถนัดหมดเลยนะครับและเช่นเดียวกันกับตำแหน่ง AMF นะฮะส่วน SS กับ CF นะครับผมจะเล่นได้เท่ากันเลยก็คืออยู่ที่98มาในสไตล์การเล่นโกโพเชอร์นะครับผมกองหน้าตัวจบสกอร์นะฮะหรืออารมณ์แบบฟอร์นายนะครับนอกจากนี้นะครับผมเขายังมีทั้งหมด10สกิลนะครับสกิลจบสกอร์มีเยอะมากๆยิงประตูได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับผมมงก็ดีมีสกิลเลี้ยงฟอร์มการเล่น7นะครับผมอาจจะล้มง่ายไปนิดนึงแต่ว่ามีทั้งความเร็วการจบสกอร์การใช้2เท้าการคล้องบอลเลี้ยงบอลที่ดีมากๆค่าพลังสูงสุดนะครับผมเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็การเตะแรงนั่นเองนะครับเรียกว่าทั้ง3คนเนี่ยเตะแรงกันทุกคนเลยนะครับจริงๆเนี่ยกองหน้านะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมนอกจากการจบสกอร์ที่คมแล้วเกมบุกที่ดีแล้วความเร็วถือว่าก็ต้องมีด้วยและคนนี้มีครบครับและแน่นอนครับผมเมื่อหยิบเอาไปเล่นกับตัว FC Bayern Munich นะฮะในตำแหน่ง SS เนี่ยจะอยู่ที่100กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตำแหน่ง CF จะอยู่ที่101และค่าพลังแตะ99จะมี2ค่าพลังทั้งการเตะแรงและความเร็วครับเรียกว่าวิ่งเร็วยิงคมมงดีกระโดดสูงคอมบอลเลี้ยงบอลดีไม่น่าจะขาดอะไรอีกแล้วที่กองหน้าคนมีนะฮะเขานะครับผมเคยมาเป็นตำนานไปก่อนหน้านี้ในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์พอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็มีความเหมือนที่แตกต่างอีกแล้วเพราะว่าก็จะมีหลายๆค่าพลังที่บวกขึ้นไปแม้จะไม่ใช่ทุกค่าพลังแต่ว่าก็จะมีความพิ้วการเข้าปะทะและโยนบอลยาวรวมไปถึงความอึดที่ลดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่เขาเนี่ยมีลูกโค้งที่ดีขึ้นแถมยังเตะแรงขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและพอเอาไปเปรียบเทียบกับรูปแบบของตำนานธรรมดานะฮะเราก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่มันฟีเจอร์ของตำนานธรรมดาชัดๆเพราะว่ามีหลายค่าพลังที่บวกเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับและนอกจากนี้นะครับผมยังมีการเพิ่มเข้ามาอีก3สกิลนะครับทั้งสกิลการเป็นกัปตันทีมและอีก2สกิลในการเลี้ยงบอล นั่นเองนะครับมาต่อคนต่อไปนะฮะสำหรับฮาซานฮาลิมิซิดนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96ในตำแหน่ง IMF เมื่อเลเวลตันนะครับมาในสไตล์เล่นบล็อกทูบล็อกก็จะเป็นผู้เล่นที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเติมเกมรุกเสริมเกมรับส่วนสูง176ถนัดเท้าขวานะฮะส่วนสกิลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีมาครบ10สกิลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลจบสกอร์นะครับมงก็มีเหมือนกันการเป็นกัปตันทีมการดักบอลเรียกได้ว่าภาพรวมค่อนข้างดีหลากหลายด้านแม้กระทั่งค่าพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรุกของบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยนบอลยาวนะครับโยนบอลยาวเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยจบสกอร์ก็คม93เลยนะครับลูกมง
แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีวิ่งเร็วสปีดต้นพลังกระโดดนะครับเตะแรงการเข้าปะทะความพิ้วการทรงตัวความอึดแล้วก็การกดดันเกมที่ดีต่างหากนะฮะฟอร์มการเล่น8เท้าทั้ง2ข้างก็ใช้ได้ค่อนข้างดีการต้านทานความบาดเจ็บนะครับก็ยังโอเคนอกจากนี้นะลูกโค้งเกมรับการเข้าสกัดก็ถือว่าไม่ได้น้อยเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเนี่ยเต็ม99จะมีแค่ความอึดกับการกดดันเกมเท่านั้นเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับและเมื่อหยิบไปเล่นกับสโมสรอย่างบาเยิร์นมิวนิกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าค่าพลังเนี่ยในตำแหน่ง RB จะเล่นได้เท่ากันกับ RMF เลยนะครับอยู่ที่98นั่นเองทุกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2แต่ก็ยังทำให้ค่าพลังที่เต็ม99เนี่ยมีแค่2อย่างนะครับเป็นนักเตะที่มีภาพรวมค่อนข้างดีแนะนำว่าถ้าใครสนใจลองไปหามาจัดได้ตอนที่เขามาให้เปิดนะครับยังไงก็ขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดแล้วไม่ซ้ำไม่เกิดได้คนที่คุณต้องการกลับไปละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ